สวัสดีค่ะอยู่กับทิปวารีราชินีพระจันทร์ค่ะเดี๋ยวดวงกับ Channel ตำหนักดวงนะคะระหว่างวันที่27กันยายนถึง3ตุลาคมพุทธศักราช2563ค่ะคลิปนี้เป็นของชาวราศีมังกรค่ะคือผู้ที่มีลัคนาสถิตอยู่ที่ราศีมังกรหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่14มกราคมถึง12กุมภาพันธ์ค่ะเราจะดูเรื่องการเงินการงานของชาวราศีมังกรกันก่อนนะคะว่าสัปดาห์นี้จะมีอะไรเกิดขึ้นกับชาวมังกรกันบ้างนะคะไปแรกได้ Emperor ค่ะต่อมาได้1เหรียญชาวมังกรได้1เหรียญขึ้นอีกแล้วนะเพราะฉะนั้นในบรรดาคนถูกหวยเนี่ยนะอนว่าตั้งแต่ปลายเดือนตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วมาเนี่ยจนถึงสัปดาห์นี้นะชาวมังกรนี่มีเกณฑ์ถูกหวยมากกว่าคนอื่นๆเลยนะคะมีเมจิกเชียนขึ้นมาซะอีกนะเป็นไพ่หมอดูใบหนึ่งด้วยนะไพ่แบบคนทำพิธีกรรมEmperor 1เหรียญราชินีไม้เท้าราชาไม้เท้าและเมจิกเชียนนะคะไพ่บทสรุปของเราก็คือราชาถ้วยนะคะเราจะเห็นไพ่แบบEmperor ราชาอะไรแบบนี้นะ Queen Queen อย่างเงี้ยนะคะทีนี้นะก็เลยดูง่ายๆเลยไม่ว่าเพศหญิงหรือเพศชายรอบสัปดาห์นี้ชาวราศีมังกรเนี่ยจะมีเกณฑ์ว่าได้มอบหมายตำแหน่งหน้าที่สำคัญได้เลื่อนยศเลื่อนตำแหน่งเขาเรียกภาษาโหรนะเขาจะเรียกอวยยศอวยตำแหน่งนะคะได้เลื่อนขั้นได้เลื่อนขั้นได้เลื่อนตำแหน่งได้เป็นผู้บริหารหรือทำงานใกล้ชิดกับผู้บริหารวิสัยทัศน์ของคุณจะดีมากเลยนะเพราะว่านอกจากวิสัยทัศน์จะดีแล้วไหวพริบปฏิภาณนะเมจิกเชียนเนี่ยการพูดการสื่อสารการพรีเซนต์มันดีด้วยเพราะฉะนั้นพูดเถอะพรีเซนต์เยอะๆเถอะนะคะใครจะมามองว่าโอ้ยประจบเนาะเลียแข้งเลียขาเจ้านายอะไรต่ออะไรอันนั้นแบบอ้นว่ามันก็เป็นมุมมองที่คนอื่นเขาจะมองนะเพราะฉะนั้นอย่ากลัวถ้าเกิดว่ามันเป็นใบเบิกทางที่จะทำให้เรามีอนาคตที่ดีมีการพัฒนาตนเองนะแล้วก็ได้รับสิ่งดีๆมาคุณต้องเชื่อก่อนว่าคุณเป็นคนคู่ควรกับสิ่งดีๆแล้วก็มีสมองมีปัญญามากพอแล้วก็ช่วงสัปดาห์นี้ปัญญาของคุณมันกระจ่างสดใสแจ่มใสเพราะฉะนั้นใช้มันให้เต็มที่นะอย่าเพิ่งไปเอาเสียงนกเสียงกามาบล็อกตัวเองมากนะคะพรีเซนต์ไอเดียดีๆนะผู้ใหญ่จะรับฟัง1พรีเซนต์ไอเดียดีๆผู้ใหญ่จะรับฟัง2ผู้ใหญ่อุปถัมภ์ถ้าเอาความสามารถของตัวเองเข้าเป็นแรกนะแน่นอนว่าไม่มีใครให้อะไรใครฟรีๆหรอกแต่ว่าเมื่อเราเอื้อประโยชน์ให้เขาในความสามารถที่เรามีเขาจะตอบแทนกลับมาสมประโยชน์กันนะคะ1เหรียญยังหมายถึงเรื่องของโชคลาภฟุกๆได้เงินฟุกๆได้เงินฟรีๆนะทำไม1เหรียญมันขึ้นมา2ครั้งละสำหรับชาวราศีมังกรครั้งที่แล้วนะ12ราศีไม่มีใคร1เหรียญขึ้นเลยนะชาวราศีมังกร1เหรียญขึ้นเป็นใบไพ่ตัวตนเลยคือไพ่ใบที่1มันอยู่ตรงเนี้ยนะคะคราวนี้ใน1เหรียญเนี่ยมันก็มาขนาบคุณอีกนะคะชาวมังกรค่ะเพราะว่าในช่วงเนี้ยเดือนตุลาคมเนี่ยนะคะไอตัวพระเกศอ่ะนะพระเกศก็คือเลข9เนี่ยมันมาทับลัคนาคือทับจุดเกิดของคุณน่ะทับลัคนาของชาวราศีมังกรเวลาที่พระเกศทับลัคนามีอะไรเกิดขึ้นบ้าง1 six sense ดีลางสังหรณ์แรงก็เลยเป็นไปได้วะเนาะถูกหวยถูกเบอร์ได้โชคการงานเนี่ยไอ้ที่เคยติดอุปสรรคปัญหาไอ้ที่คิดว่ามันหลุดลอยออกไปจากเราแล้วมันไม่ใช่ของเราแล้วอ้าวมันกลับพลิกล็อกวนกลับมาอ้าวเราได้โชคในเรื่องของหน้าที่การงานได้ค่ะคอมได้โบนัสได้อะไรบางอย่างที่มันแบบเป็นเงินเป็นทองอะจับต้องได้มาฟลุกแบบก็ไม่ได้ทันตั้งตัวนะคะอันนี้นะพอเวลาอ้นพูดว่าจะถูกหวยเนี่ยอย่าไปทุ่มเทมันเรื่องหวยเพราะอ้นบอกแล้วว่าปฏิภาณไหวพริบของคุณกำลังดี
ไปโฟกัสเสียเวลากับเรื่องหวยมันเยอะเดี๋ยวจะไม่เป็นอันทำการทำงานนะแม่ค้าแถวบ้านแบบหยุดทำงานเลยนะเพราะต้องเก็งหวยต้องเล่นหวยเนาะหยุดขายไก่ย่างอ่ะแล้วแม่ค้าแถวบ้านไม่ได้เป็นเจ้าเดียวนะพอเวลาวันไหนหวยจะออกนี่อ้นจะหาของกินยากมากนะคะหยุดทำงานกันเลยหยุดทำงานเพราะว่าต้องเก็งหวยนะทุกวันที่1กับวันที่16นะแต่วันอื่นๆเนี่ยเธอก็ขยันขันแข็งนะทำการทำงานนู้ยแบบเขาเรียกว่าเหนื่อยอะน้ำพักน้ำแรงตัวเองอะเนาะเสร็จแล้วเพื่อเอาไปเสียวันที่1กับวันที่16นะเอาล่ะก็ไม่ว่ากันใครจะเล่นหวยก็เอาแต่พอประมาณพอดีพอหอมปากหอมคอแต่อ้นว่าเราไปเอาโอกาสอื่นๆเราไปเอาโชคลาภจากทางอื่นเนี่ยได้ดีกว่ากันเยอะนะคะได้ดีกว่าเฝ้ารอคอยเรื่องหวยอะนะได้ดีเลยแหละโดยเฉพาะโอกาสจากผู้ใหญ่นะพอมาวัดกันแล้วเนี่ยจะได้หรือจะเสียเนี่ยมาชั่งตวงวัดน้ำหนักกันแล้วเนี่ยอ้นว่าเงินจากงานจากน้ำพักน้ำแรงได้เป็นกอบเป็นกำกว่าหวยนะเราสูญเสียกันไปเท่าไหร่แล้วนะลองไปคิดดูนะลองไปคิดดูใครเลิกได้อนุโมทนาใครยังเลิกไม่ได้ก็พลาวๆนะจ๊ะแต่ว่ามันมีของเขาเรียกว่าของฝากของรางวัลของมีมูลค่าจะมาถึงคุณจะมาสู่คุณจะมาถึงมือคุณน่ะดังนั้นบางคนอาจจะไม่ได้มีโชคลาภในเรื่องหวยแต่ได้พระแท้มาอย่างเงี้ยนะของมีมูลค่าของแบรนด์เนมถ้าคุณสุภาพสตรีอาจจะได้แฟนซื้อทองให้นะหรือแบบได้กระเป๋าได้ของแบรนด์เนมแล้วเป็นสุภาพบุรุษก็อาจจะได้พระดีมานะพระแท้สมเด็จเก่าๆอะไรแบบนี้เป็นต้นเป็นต้นเล่าให้ฟังว่าถ้าเกิดไม่ถูกหวยแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นนะคะแต่ดาวพระเกศเนี่ยทับลักษณ์เนี่ยส่วนมากก็จะได้พรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยนะคะเมจิกเชียนเนี่ยคือการสื่อสารสวรรค์โลกมนุษย์และภพภูมิอื่นๆน่ะนะคะมีเครื่องบูชาอะไรวางไว้บนโต๊ะเนี่ยเหมือนเขากำลังทำพิธีกรรมไงเพราะฉะนั้นเป็นคนมีซิกเซนดีลางสังหรณ์แรงแล้วก็จะได้โชคลาภจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆนะอำนวยพรให้เกิดประโยชน์งานค้าขายนะคะจะทำได้ดีเลยถ้าหากว่าคุณค้าขายด้วยกับชาวต่างชาติต่างประเทศนะหรือเข้าหาผู้ใหญ่ได้เข้าหาผู้ใหญ่ผู้บริหารทำงานใกล้ชิดผู้ใหญ่แบบนี้ดีมากๆเลยนะการทำงานใกล้ชิดผู้ใหญ่เนี่ยมันดีตรงไหนเราได้มีไอดอลน่ะที่ไปเรียนรู้วิธีคิดการทำงานระบบการจัดการต่างๆของเขาและอย่าอายอย่ารู้สึกว่าปัญหาบางอย่างที่เราจัดการไม่ได้อย่าอายที่จะปรึกษาหรือขอคำแนะนำอย่าไปคิดว่าเดี๋ยวเขาจะด่าเราว่าไม่เก่งจัดการไม่ได้หรืออะไรก็ตามให้วิธีที่จะทำให้รู้สึกลดอาการประหม่าเขินอายหรือลดการโดนลดความกังวลในการโดนดุด่าลงได้นะเวลาทำงานใกล้ชิดผู้ใหญ่มันจะเครียดใช่ไหมให้เราเสนอไปก่อนว่าเรามีเหมือนเราทำการบ้านไปก่อนอะเรามีไอเดียแบบนี้นะเรามีปัญหาแบบนี้เกิดขึ้นแล้วเรามีไอเดียในการแก้ปัญหาแบบนี้นายเห็นว่าอย่างไรนะเพราะเวลาการทำงานใกล้ชิดผู้ใหญ่เนี่ยให้เราทำการบ้านแล้วเสนอไปก่อนนะคะเราจะได้รับไอเดียดีๆได้มีไอดอลเป็นที่แบบไอดอลในการทำงานเกิดขึ้นมาใหม่ๆแล้วก็มีแรงที่จะผลักดันในการทำงานมากขึ้นและชีวิตมันก็จะเติบโตเจริญรุ่งเรืองไปมากขึ้นนะอันนี้คือดวงชะตาของชาวราศีมังกรนะคะเพราะว่างานทางการงานต่างประเทศจะค่อยๆขยับดีขึ้นเลยถ้ายิ่งใครทำงานที่เกี่ยวข้องกับงานที่มันมีหุ้นส่วนเป็นต่างประเทศด้วยนะคะยิ่งดีนะคะจะดีจะคลี่คลายในรอบสัปดาห์นี้นี่แหละนะคะแล้วก็ดาวพฤหัสเนี่ยเขาเป็นเจ้าเรือนการงานนะบอกไปพูดเรื่องดาวนิดหนึ่งนะคะดาวพฤหัสก็เป็นเจ้าเรือนการงานนะแล้วก็ไปอยู่ที่ภพมรณะคือมรณะเนี่ยมันคือทางไกลนะมรณะมันไม่ได้แปลว่าตายอย่างเดียวนะเพราะว่าดาวอาทิตย์เองเจ้าเรือนมรณะไปอยู่สุภะหมายถึงชื่อเสียงสิริมงคลความดีงามต่างประเทศทางไกลเพราะฉะนั้น
พยายามเข้านะพยายามเข้าติดต่อคนต่างถิ่นแดนไกลจะได้โชคลาภมานะคะจะทำให้งานของคุณไหลลื่นดีขึ้นนะคะเงินทองเข้ามาเป็นกอบเป็นกำมาเรื่องความรักแล้วนะเรื่องความรักของชาวราศีมังกรWheel of Fortune ใบที่1 นี่แหมสมกับที่พระเกศทับลักเลย Justice นะคะเนี่ยมันจะขึ้นไพ่พวกสวรรค์วิมานอะไรต่างๆเนี่ยนะมันจะชอบขึ้นมาโอ้โห10เหรียญนะคะนี่ถ้า10เหรียญขึ้นเนี่ยใครจะแบบทำเรื่องของธุรกิจซื้อขายที่ดินอสังหาริมทรัพย์เนี่ยว่าปลอดโปร่งอ่ะสบายใจอ่ะทำได้นะทำได้ในช่วงสัปดาห์นี้เลยเออแล้วก็10เหรียญนี่ส่วนมากเจ้าที่เฮี้ยนนะเจ้าที่ดีเฮี้ยนลางสังหรณ์แรงอ่ะแต่เราดูเรื่องความรักนะเราจะไม่นอกประเด็นนะคะเราพูดถึงเรื่องความรักนี่ก็คือทรัพย์สินที่เป็นเขาเรียกว่ามีสินทรัพย์ของครอบครัวนะคะที่มันจะทำเงินทำทองให้อาจจะเป็นทำเลดีๆอยากจะขายที่ขายทางอะไรอย่างเงี้ยคุณก็จะได้เงินได้ความมั่งคั่งมาสู่ครอบครัวของคุณไม่ว่าจะในทางซื้อหรือทางขายก็แล้วแต่นะคะจะได้ครอบครองนะทรัพย์สินมีค่าด้วยโชคลาภและปาฏิหาริย์ไอ้ Wheel of Fortune นี่มันหมายถึงกงล้อมหาสมบัติพอเวลามันขึ้นอยู่กับชีวิตใครเนี่ยชีวิตคนนั้นมันจะพลิกมันจะเปลี่ยนแปลงทีนี้พอมันขึ้นในด้านความรักนะก็จะได้เจอคนรักที่หนุนดวงของคุณนะซัพพอร์ตชีวิตคุณ2ถ้วยนี่หมายถึงคู่แท้เลยการที่จะเจอคู่แท้ในรอบสัปดาห์นี้เนี่ยเป็นไปไม่ยากถ้าหากว่าคุณศีลเสมอกันพัฒนาตัวเองให้มีบุญมีทานศีลภาวนาครบเสมอกัน4ดาบนี่ไม่ได้แปลว่านอนตายนะ4ดาบนี่มันหมายถึงเรื่องของผู้ชายคนนี้เขาวิ่งมาพักรบนะวิ่งมาพักรบจากสมรภูมิรบเนี่ยแล้วก็มาอาศัยโบสถ์เป็นที่พึ่งนะแล้วก็นอนภาวนาอยู่จะเห็นว่าเขานอนพนมมืออยู่เหมือนเราเนี่ยเจออุปสรรคปัญหาอะไรต่างๆในทางโลกนะในทางเรื่องของการงานเราก็หลบเข้ามาพักใจใช้ธรรมะนะมาพยุงจิตใจแต่เนี่ยพอเวลาเราพูดในเรื่องความรักแล้วมันจบลงด้วย2ถ้วยเนี่ยการสวดมนต์ภาวนาอธิษฐานจิตจะทำให้คนโสดได้ไปพบเนื้อคู่แบบบุพเพสันนิวาส10ถ้วยขึ้นเนี่ยสวยงามเลยเป็นช่วงที่ดีสำหรับความรักคนมีครอบครัวแล้วมีคู่แล้วยิ่งสร้างฐานะได้ยิ่งมั่นคงยิ่งมีคู่เนี่ยมาเสริมกำลังกันมีเนื้อคู่เนี่ยมาหนุนดวงกันและกันนะคะจัตติสเนี่ยบอกถึงเรื่องของเอกสารสัญญาการจดทะเบียนสมรสการวางแผนแต่งงานการจดทะเบียนสมรสนี่เกิดขึ้นได้นะคะมันเป็นในทิศทางที่ดีนะปกติจัตติสมันจะวุ่นวายเกี่ยวกับเอกสารสัญญาแต่มันก็มีการเซ็นการลงนามอะไรต่างๆซื้อบ้านร่วมกันกู้ร่วมกันนะคะแล้วก็แต่งงานเอกสารทางราชการนั่นแหละนะคะดีหมดเลยทั้งคนมีคู่และคนไม่มีคู่นะคะก็จะดีไปทั้งหมดนะในเรื่องของความรักหมดลงแล้วนะคะชื่นชอบถูกใจอย่างไรอ้นฝากไว้ด้วยไลค์และ Subscribe ไว้ที่ Channel ตำหนักดวงแล้วก็ฝากติดตามเพจทิพย์วารีราชินีพระจันทร์ค่ะส่วน LINE นะคะใครอยากดูดวงกับอ้น1ชั่วโมงเต็มๆนะสอบถามค่าบูชาครูกันมาได้ที่ LINE ID Emmy Beauty นะคะแอดกันเข้ามาได้เลยถ้าหากต้องการที่จะตรวจสอบดวงชะตานะคะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนค่ะโชคดีมีความสุขสวัสดีค่ะ